จึงสวัสดีครับผมจิ้นเองนะครับก็อาจจะไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตาผมเท่าไหร่นะครับแต่ว่าวันนี้ผมมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเจอผมบ่อยขึ้นนะครับเห็นข้างหลังผมไหมครับมันคือเต็นท์ซาฟารีนะครับที่เราหมกมุ่นคิดค้นแล้วก็ทำขึ้นมามันมีแก้วน้ำแล้วมันมีถุงเท้าแล้วมันก็เลยมีเต็นท์ด้วยนะครับตัวนี้เป็นเต็นท์ขนาด2คนนอนนะครับแล้วดูกันข้างในมีอะไรบ้างนะครับอันนี้คือถุงเต็นท์นะครับคือเต็นท์เนี่ยเรามีให้ครบเลยนะครับก็คือใน1ถุงเนี่ยครับมันก็จะมีตัวกาวชีทสมอบกนะครับแล้วก็ตัวอินเนอร์กับไฟชีทแล้วก็โฮตัวนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียม7001นะครับก็แข็งแรงทนทานกางง่ายนะครับเป็นอลูมิเนียมเสาเดียวเลย wow. นะครับส่วนตัวสเปคไฟชีทกับอินเนอร์เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันครับโอเคครับเรามาเริ่มกันที่ตัวเต็นท์ก่อนนะครับตัวเต็นท์เนี่ยก็เริ่มจากตัวผ้าไฟชีทข้างนอกเลยนะครับเราเลือกสีที่ค่อนข้างเป็นเอิร์ธโทนนะครับเป็นสีน้ำตาลบางครั้งก็ออกเขียวนะครับแล้วแต่สภาพแสงแดดแต่ว่ามั่นใจว่าเป็นสีค่อนข้างกลมกลืนกับธรรมชาตินะครับถ้าใครที่เบื่อเต็นท์สีชูชูฉาดๆแล้วอันนี้ก็คือสวยครับตัวเนื้อผ้าเนี่ยก็เป็น 15D ไนลอนลิปสต็อปนะครับข้างในเคลือบ PU 3000 มิลลิเมตรนะครับก็คือตรงตะเข็บตรงอะไรก็มีการซีลเรียบร้อยนะครับเคลือบกันหนาวเรียบร้อยทนฝนทนลมสบายมากนะครับต่อมาข้างในก็คือตัวอินเนอร์นะครับตัวนี้เป็นรุ่นตะข่ายผสมกับผ้าทึบนะครับก็คือระบายอากาศนะครับมีตะข่ายรอบแต่ว่ามีตัวเขิบตรงนี้สูงขึ้นมาหน่อยเพื่อกันฝนที่สาดเข้ามานะเหมาะสำหรับท่านที่ไปกางเต็นท์ที่สภาพอากาศฝนค่อนข้างลงหนักครับแล้วไม่อยากให้ฝนเนี่ยกระเด็นเข้าไปที่เต็นท์เนื่องจากเต็นท์ที่เลือกใช้เป็นตะข่าย 100% นะครับตัวนี้ก็คือจะช่วยตรงนั้นได้นะครับตัวมุ้งนะครับตัวมุ้งตัวนี้ก็จะเป็นแบบผ้าแบบโพลีเอสเตอร์นะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของอินเนอร์ก็จะเป็นผ้า 20D ไนลอนลิปสต็อปนะครับและส่วนที่เป็นสีดำที่ต่อมากับพื้นเต็นท์เนี่ยครับก็จะเคลือบกันน้ำให้ด้วย 5,000 มิลลิเมตรแล้วก็ตัวนี้ก็คือมีฟุตปรินท์มาให้นะครับเป็น 210D ออกฟอร์ดเคลือบกันน้ำ 5,000 มิลลิเมตรก็คือมีให้ครบทุกอย่างเลยในเต็นท์1ชุดก็คือไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเลยคือพร้อมกางแล้วเป็นเต็นท์แบบฟรีสแตนดิ้งนะครับก็คือกางง่ายกางเร็วนะครับกางสะดวกนะครับนอนสบายได้2คนเปิดประตูเปิดได้2ฝั่งก็จัดว่าเป็นเต็นท์ที่คุ้มค่านะครับแล้วก็น้ำหนักกำลังดีประมาณ2โลกับอีก1ขีดกว่าๆนะครับขนาดพอเหมาะสำหรับนอน2คนนะครับซึ่งตัวนี้เราก็เอามาแนะนำให้เพื่อนๆนะครับเป็นเต็นท์ซาฟารีของเราเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีไซน์ภายนอกกันนะครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะครับผมเต็นท์ตัวนี้เป็นเต็นท์ทรงโดมนะครับก็คือทรงครึ่งวงกลมนะครับเป็นเต็นท์มี2ประตูนะครับประตูนี้กับประตูนั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถที่จะขี้ออกมาแล้วก็ตอกสมอบกได้พื้นที่วางของข้างหน้าเต็นท์เพิ่มทั้ง2ฝั่งเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีช่องระบายอากาศนะครับช่องระบายอากาศทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาคือเป็นด้านหัวนอนนะครับหัวนอนกับด้านเท้านะครับประตูก็คือ2ฝั่งนะครับเข้าออกสะดวกส่วนข้างในก็เป็นมุ้งรอบเหมือนที่เห็นไปเมื่อกี้นะครับก็คือนอนสบายลมโกรกนะครับแล้วก็มีเขิบสูงป้องกันฝนที่พัดเข้ามาในส่วนของโลโก้นะก็จะสกรีนโลโก้ไว้ตรงนี้นะครับเป็นโลโก้ต้นไม้ซาฟารีนะครับตรงนี้แล้วก็ด้านนู้นนะครับในส่วนของไฟชีทส่วนภายในเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อยู่อีกฝั่งนึงคือตรงนู้นนะครับ2ฝั่งมีทั้งหมด4จุดนะครับเต็นท์ตรงนี้ก็คือมาครบทุกอย่างพร้อมถุงใส่เก็บเรียบร้อยนะครับในน้ำหนักรวมๆ2กิโลกับอีก100กว่ากรัมนะครับขนาดประมาณ50เซนติเมตรความยาวกว้างประมาณ15เซนนะครับก็ถือว่าขนาดเหมาะสมในการพกพานะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีอินเนอร์อีกแบบนึงที่ทําขึ้นมาด้วยนะครับก็คือเป็นอินเนอร์แบบมุ้งล้วนก็คือมุ้งประมาณ 80% เลยมุ้งเนี่ยก็จะเป็นผ้าแบบเดียวกับตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ก็เลยช่วยเรื่องของการระบายอากาศที่มันจะมากกว่าก็คืออากาศเข้าทั้ง4ได้เลยมีประตู2ฝั่งซ้ายขวาเหมือนกันมีช่องระบายอากาศบนล่างเหมือนกับรุ่นนี้เลยต่างกันนิดเดียวคือเป็นมุ้ง 80% นะครับระบายอากาศโฟลสุดๆนะครับนอนสบายสุดๆอินเนอร์เราทำมา2แบบนะเพื่อนๆชอบแบบไหนนะครับอินเนอร์สูงหรือว่าอินเนอร์ต่ำระบายอากาศดีสุดยอดก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในเมื่อกี้ติดไว้นะปูแผ่นรองนอนปูหมอนกะหลับเล่นนะครับหลับจริงเลยนะครับข้างในเนี่ยแสงมันค่อนข้างเข้ามาน้อยเนาะก็คือมันจะค่อนข้างละมุนละมุนนิดนึงคือเหมาะกับการนอนมากนะครับก็เป็นเต็นท์ขนาด2คนนอนครับวางแผ่นรองนอนเนี่ยได้2แผ่นอาจจะซ้อนกันนิดหน่อยนะครับแต่ว่ามีเฮดรูมเล็กรูมเหลือพอดีผมสูง177ก็นอนได้นะครับก็คือเหยียดขาได้เลยแต่ถ้ามีสัมภาระจะต้องเอาวางไว้ปลายขาเพราะว่ามันเป็นเต็นท์ขนาด2คนเนาะส่วนข้างในก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันเป็นตะข่าย 60% แล้วก็มีตัวผ้าไนลอนนะครับแสงมันก็จะเข้ามาไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่าก็เพียงพอเลยนะครับข้างในเนี่ยก็จะมีตองเก็บของตะข่ายนะครับอยู่2จุดก็คือ
ยู่ข้างนี้ข้างนึงนะครับแล้วก็ตรงนี้อีกข้างนึงนะครับแล้วก็มีตะข่ายด้านบนนะครับที่สามารถวางของได้แล้วก็มีจุดที่สามารถแขวนพวกตะเกียงหรือว่าพวกอะไรได้เล็กๆน้อยๆอยู่ในเต็นท์นะครับก็เต็นท์ตัวนี้เราออกแบบมาสำหรับนักเดินป่าหน้าใหม่เลยนะครับที่มองหาเต็นท์ที่ราคากำลังดีนะครับขนาด2คนนอนน้ำหนักไม่หนักมากอยู่ที่ประมาณ2กิโลก็คือแบกได้สบายๆนะครับแล้วก็สีที่ไม่ฉูดฉาดมากนะครับเป็นกันเองกับธรรมชาติเราก็เลยคิดค้นตัวนี้ขึ้นมานะครับยังไงก็ขอฝากซาฟารีไว้นะครับให้เพื่อนๆพิจารณากันด้วยนะครับเป็นเต็นท์ที่เราตั้งใจทำขึ้นมาทุกขั้นตอนนะครับเพื่อให้เป็นเต็นท์ที่ตอบโจทย์และก็สร้างความสุขของการเดินทางให้ทุกๆคนจริงๆอย่าลืมนะครับทุกคนก็คือซาฟารีเอาท์ดอร์นะแบรนด์ที่เราคิดค้นออกแบบแล้วก็นำเสนอขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์นักเดินทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอฝากช่องของเราด้วยนะครับ The Puffin House นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกในคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ